ลักคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่เปลี่ยนแล้วดีพบเส้นทางใหม่ได้เยอะกว่าความรักก็สมหวังเทพเทวาก็พารวยมีโชคใหญ่สวัสดีครับทุกท่านและชาวลักคนาราศีมิถุนครับอีพีนี้อาจารย์มาในทีม ลูกหัวใจเลยนะครับเพราะว่าเดือนกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์ครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิุนทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจหมายกันไปนเลยนะครับตรงนี้และอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้เลยนะครับจะได้ไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเราคือดาวพุธครับดาวพุธเราอะช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยนะยี่สิบกว่ากว่าของเดือนมก,กราคมอะครับ อยู่ในตอนที่ดาวพุธเล็งลัคนาได้ณละอุดมเกณฑ์ครับก็รีบทำรีบลุยเลยนะครับเพราะหลังวันที่29มกราคมไปแล้วครับดาวพุธดาวประจำตัวเราจะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะไปก่อนครึ่งเดือนนะครับมรณะที่เห็นเนี่ยก็จะหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทำใหม่ถึงได้บอกว่าเปลี่ยนแล้วดีนะครับอ่าถ้าจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลย เพราะอย่าลืมว่าดาวราหูครับก็โครจรอ,อยู่ในเรือนการงานเห็นไหมถ้าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการคิดใหม่ทำใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราทำทำไปเลยหรือจะมีการเดินทางอ่าไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับเข้าไปแก้ปัญหาอ่าหรือไปต่างประเทศนี่โหได้หมดเลยนะครับโดดเด่นมากๆนะครับแล้วเสร็จแล้วครับวันที่1ิี่กุมภาพันธ์ครับ แหมวันวาเลนไทยพอดีเลยครับดาวพุทธดาวประจําตัวเราก็จะย้ายจากเรือนมรณะเข้าสุพภพสุภพพะครับโอ้โหจะดีตอนนั้นแหละครับจะลงตัวลงล็อกเปะปังอลังการเนี่เห็นไหมรอหน่อยแต่ว่าช่วงต้นเดือนกลางเดือนนั้นต้องมีเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือเดินทางอะไรกันบ้างนะครับหรือเหนื่อยก่อนแล้วสําเร็จทีหลังก็ไม่ได้นานนะครับแค่วันที่สิบี่กุมภาพันธ์ไม่ได้ไปสําเร็จอีกทีเดือนมีนานหรือว่า ปลายเดือนกุมภาเห็นไหมและที่สําคัญดาวพุธเนี่ยโคจรได้ตําแหน่งเทวีโชคฉลกเฉลาพ้นบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาราชนีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับดาวประจําตัวเป็นเทวีโชคหลังที่สี่กุมภาทําตัวให้เรียบร้อยน่ารักน่าเอ็นดูแต่งกายแต่งตัวดีๆนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสมายิ้มแย้มแจ่มใสเอาอกเอาใจเจรจาอ่อนหวานเนี่ย โชคจะมาโชคก็คือเสี่ยงโชคก็ได้หรือหมายถึงทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับอ่าดูเลยนะครับมันจะมาแบบนี้เลยนะแล้วเสร็จแล้วดาวพุธไปอยู่ร่วมดาวเสาร์แสดงว่าให้รู้เลยว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณช้าๆหน่อยได้พาเล่มงามนะครับดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์หลัง15ากุมภาไปแล้วแสดงว่ามีเกณฑ์ได้ไปพบปะติดต่อคนใหญ่คนโตอะไรแบบนี้ได้หมด อาทิตย์มาจากเรือนสหาาัสชะแปลว่ามันต้องมีการเดินทางพบปะเจรจาติดต่อคือพูดง่ายๆว่าดาวพุธเราอะครับอยู่กับดาวคู่มิตรหมดเลยหลังวันที่14กุมภาพันธ์ไปแล้วมันจะดีงามเลิศเลอเพอร์เฟกกันเลยลหละอ่าให้รู้ไว้นะครับว่าตอนนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นช่วงเขาเรียกครึ่งเดือนแรกอ่ะมรณะด้วยก็ระวังดูแลสุขภาพหน่อยอะไรอย่างนี้นะอาจจะใครได้ป่วยเล็กๆน้อยๆกลางเดือนก็หายหรือส ระวังเรื่องโทรศัพท์มือถือหายแฮงค์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเครื่องมือสื่อสารมีปัญหา,าก็เปิดไฟล์ไมโครโฟนไว้หรือแบ็กอัพสำรองข้อมูลไว้นี่บอกทางแก้ครบเลยนะครับตรงนี้นี่คือเริ่มต้นที่ตัวเราก่นกอนนะครับต่อมาในเรื่องการเงินและโชคลาภเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าโอ้โหดวงดาวเนี่ยไปโครจรอยู่ในภพสุขพระซะเยอะเลยแสดงว่าต้องมีเงินมีทองนะคนเรามาจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีเงินเพราะฉะนั้นการเงินก็ต้อง ดูดีแนละมีสไตล์ได้หมดเลยแล้วยิ่งมีดาวอังคารครับวันที่ห้ากุมภาเห็นไหมโครจรมาเลงกับเรือนการเงินแปบลบว่ายิ่งขยันยิ่งสู้ยิ่งลุยก็จะทําให้เราได้เงินดาวศุกร์อีกครับก็โครจรเลงกับเรือนการเงินก็ได้ตังอีกเหมือนกันนะครับตรงนี้แปลว่าเป็นเดือนที่ให้เน้นทํามาหากินขยันลุยนะครับจะประสบความสําเร็จยังมีเงินให้ใช้ให้ช็อป มีเงินให้เข้ามาแบบรัวๆจุกๆอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้การเงินถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดีไม่ได้มีดาวาลๆไปทํามุมอะไรในเรือนการเงินนะครับ่าส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็อยากจะบอกเหมือนกันนะครับว่าโชคลาภในเรือนโชคลาภเราเลยเนี่ยมีทั้งดาวพฤหัสบดีและดาวเกตครับเพราะดาวเกตจะอยู่ตรงวันที่26กุมภาพันธ์ก็เกือบทั้งเดือนน่ะโดยเฉพาะดาวเกตเป็นดาวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถึงได้บอกว่าเทพเทวาพารวยมีโชคใหญ่ ก็สแสดงว่าอ่ะไปไหว้ไปมุงไปขอเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้เลขดีๆมาจากตรงนั้นหรือฝันแม่นออกตรงๆอ่าก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะได้อะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเพราะฉะนั้นก็รีบทําบุญหนุนดวงชะตาอ่าไปไหว้เทพไหวอะไรอย่างนี้เป็นการส่งเสริมนะครับคือทําบุญนั่นะแหละพูดง่ายๆเป็นกุศโลบายนะครับตรงนี้อ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อมาถ้าเป็นดาวโชคลาบเป็นดาวอังคารอังคารเนี่ย วันที่5กุมภาไปแล้วโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะก็จริงนะครับมรณะแต่ไปเจอดาวสุขคู่มิตรเรียกว่าได้โชคจากความเป็นความตายได้โชคจากแดนไกลได้โชคจากต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะครับหรือโชคไปสัมพันธ์กับการงานเพราะว่าดาวพระัเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและคนรักเนี่ยเดือนมิถุเดือนกุมภาพันเนี่ยชาวมิทุนเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้โชคจากคนรักไง คนรักเบาเลขไปซื้อแล้วถูกก็ได้นะครับหรือสองเราได้โชคแฟนสายเปไปเลยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมก็ถือว่ายังมีโชคมีลาบอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะอยู่ในมุมที่โดดเด่นนะนนก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องเงินและโชคลาบนะครับต่อมาครับในเรื่องการงานการงานเนี่ยก็เห็นได้ชัดเป็นดาวพะศัสดีเนาะซึ่ง ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วอ่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็แปลว่างานมันจะก้าวหน้าคืบหน้าสร้างงานต่อก่องานใหม่ไปได้หมดแต่ดาวเกตนะสิที่มาอยู่กับเรือนการงานเกือบทั้งเดือนเนี่ยก็มองว่าเออถ,ถ้าจะเสริมนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยสมมติมีสารพระพรมีติจุเอยอะไรอย่างเงี้ยไหว้ขอพอรท่านให้การงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จราบรื่นไม่มีปะสัคอ่ะก็ช่วยได้นะครับหมหรือสอง เราเป็นแนวแบบต้องเดินทางพบปะเจรจาติดต่อลูกค้างานเราเป็นดาพุญนะบางทีต้องต้องไปขายไปมิ팅ไปไประชุมไปอะไรก็ตามเนี่ยก่อนเข้าไปคุยว้ยเจ้าที่เจ้าทางของลูกค้าก่อนอ่าก็จะมีสารพระพรมสารพระภูมิมีรูปเทพเทวาสมมติรูปพระแม่ลักษมีรูปรอเสด็จพ่อรอห้าอะไรอย่างเงี้ยรูปพระพิคเน่เนี่ยโหขอพรเลยขอให้การคุยงานครั้งนี้ประสบก่อมสเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองปิดการขายได้อะไรก็ว่าไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ตามนี้นะครับ แล้วแน่นอนยังไม่จบนะี่ยเพราะวันที่26กุมภาไปแล้วดาวเกตก,ก็โครจรเข้าเรือนการงานเต็มๆเลยเห็นไหมก็ยิ่งชัดเข้าไปอีก,กแบบว่าต้องมูทั้งเดือนไปเลยก็จะเป็นการดีนะครับแล้วดาวลาหูอีกเห็นไหมก็ลอยอยู่ในเรือนการงานมันต้องมีเกณฑ์ปรับปรงุงเปลียปล่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วได้เยอะกว่าเดิมนะครับตรงนี้นะเพราะ,ะนั้นเรื่องงานก็ฝากไปด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อมาเรื่องความรักกันบ้างครับ ก็ดาวเพืเรืองหันไงครับก็เดินหน้าไงเห็นไ,ไหมแต่อยู่ร่วมกับดาวเกณฑเนี่ถึงวันที่26เลยแสดงว่าถ้าเป็นช่วงวันวาเลนไทายนี่จะไปก็เลยพากันไปไหว้พระทําบุญพาคู่ไปเข้าวัดวก็ดีนะครับเสริมดวงชะตากันดีหนุนดวงกันดีแต่ถ้าใครไม่มีอยากมีแฟนอยากมีคู่อาลองไปตามศาลเจ้าไปตามวัดวาอารามเพื่อเจอปิงปังถูกใจกันก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะนั้นเรื่องความรักก็เลยดูแล้วสมหวังสุขสดใสนะครับตรงนี้นะเพราะดาวคนรักเรานี่อยู่ในมุมที่ดีไม่เหมือนปีที่แล้วเจอดาวราหูประกบมรุตยูประกบบากก้างอะไรโอ้ม,มันดูแล้วหนักเหนื่อยแต่ตอนนี้สดใสแฮปปี้มีความสุขฉลองวันวาเลนไทน์นทกันไปเลยนะครับเรื่องสุดท้ายครับครอบครัวลูกและบริวารอ่าแน่นอนครับก็คือดาวพุธใชไหมพบพันธุครับ พันธุเนี่ยก็หมายถึงในส่วนของบ้านรถที่ดินดาวพุธเนี่ยช่วงต้นเดือนไปอยู่ในเรือนมรน,นะแสดงว่าต้องระวังขับรถไปเฉียวไปชนนะครับคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลพูดจากันดีๆนะครับพอพุธต้องไปเจอดาวอังคารด้วยคู่วิวาทะกันเลยนะครับแต่พอวันที่14กุมภาไปแล้วดีงามหมดเลยบางคนก็ได้บ้านได้รถซื้อขายรถที่ดินอะไรอ๋อมีความสุขสนุกสนานกันไปได้เลย นะครับตรงนี้นะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อ่าถ้าเป็นเรื่องลูกและบริวารอ่าแน่นอนครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เห็นไหมโคจออยู่ในเดือ,มอนมรณะครับวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วแสดงว่าดวงนี้ต้องเน้นทําเองอลูกมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นทําเองไปเลยก็จะสบายใจกว่านะครับตรงนี้ หรือให้ทีมงานลูกน้องไปทํางานไกลๆทางานผ่านโลกออนไลน์กันไม่ต้องไปเจอหน้าไม่ต้องไปพูดคุยกันมากเพราะถ้าเข้าเรือมรนะพูดคุยกันมากจะไม่ค่อยได้ทํางานครับนี่คือการแก้ครับให้ไว้เลยนะครับตรงนี้เราะนั้นสรุปก็คือตัวเราโดดเด่นเป็นถึงเทวีโชคการงานอยู่ในเรือนลาภะนะมีดาวเกตเราในเรือนโชคลาภน,นี่แหละเงินงานโชคลาบเรายังโดดเด่นอยู่นะครับลุยได้เลยครับยินดีด้วย สุดท้ายครับเลขนำโชค1 6 3 9 8ครับเนี่ยขอให้ชาวไม่ทุนเฮงเงรวยๆปังปสมหวังในความรักเลยนะครับแต่ถ้าใครฟังจบแล้วยอยากดูกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวแอดไลน์เกตเทวา65มาได้เลยนะครับหรือไปฟังต่อให้จบก็จะมีบอกว่าดูแลได้อะไรต้องทําเช่นไรหรืออยากจะกดซุปเปอร์แตงอโอนให้อาจารย์เกตเทวาเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้ก็ไปดูเลยว่าต้องทําอย่างไรหรืออยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคล มีบูชาติดตัวประจำตัวไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับและที่คือภาพรวงดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ลายได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทาตามลุกศรชี้ได้เลยครับ @line s a i g e t t a หกหครับ แล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่เละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกสเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยญิงส่วจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกรทเทวาหกห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจอมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะเพราะลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ,ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีปัญหาบอกทาง